สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระศุกร์ที่ขยับเข้าสู่พบเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะตำแหน่งหรือว่ามาตรฐานของพระศุกร์ตรงนี้ถือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเพิ่มขึ้นมาอีกนะเขาว่าดาวพระศุกร์ในเรือนนี้เป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นการสมพลเนี่ยแอดบอกเจ้าตาและสมพลไม่ใช่บุญหล่นทับแน่นอนสมพลแปลว่ายิ่งทำยิ่งได้พระศุกร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนลาภะพระศุกร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนพันธุความมั่นคงและโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ลาภะคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เช่นคาดหวังว่าจะถูกหวยนี่คือโชคลาภคาดหวังว่าการทำงานครั้งนี้จะได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลนี่คือโชคลาภคาดหวังว่าเป้าหมายของเราจะประสบความสำเร็จนี่คือโชคลาภพระศุกร์คือสิ่งนั้นของชาวลัคนาราศีกรกฎพระศุกร์คือความมั่นคงด้วยเพราะแปลว่าพันธุคุณแม่ญาติคนนามสกุลเดียวกันสายเลือดเดียวกันคนที่เรานับถือเหมือนญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยพันธุนะคะเมื่อแตะตกตำแหน่งอยู่ในความเป็นสมพลอยู่ในเรือนกระดุมพระด้านดีต้องบอกว่าโอ้โหฟู่ฟ้าในระยะเวลานี้ฟู่ฟ้าต่อเนื่องมาจากพระศุกร์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นลัคนาราศีกรกฎถ้าเกิดช่วงก่อนหน้านี้เดือนก่อนหน้านี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันขยับดีขึ้นมันเป็นวงรอบที่ดีครั้งนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่นั่นเองนะคะไม่ใช่จังหวะที่ต้องตระหนกตกใจเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่กำลังส่งเสริมในแบบที่ว่าพัฒนาต่อไปสิแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเวลาที่พระศุกร์อยู่ในเรือนนี้นะคะจะกระทำการใดๆช่วงต้นดีช่วงต่อมาขี้เกียจอันนี้ไม่ได้นะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องเสมอต้นเสมอปลายพระศุกร์อยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้อย่างน้อยๆประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินเสื้อผ้าแป้วพันเครื่องสำอางอะไรต่างๆศิลปงศิลปะร้องรำทำเพลงคุณทำงานในประมาณนี้เกิดความสำเร็จนะคะดาวพระศุกร์เป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของความสำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องแปลว่าช่วงระยะเวลานี้ลาภและเงินทองมันเข้างกไหมถามตัวเองงกงกอยากได้อยากมีอยากได้เพิ่มเพราะฉะนั้นตัวเจ้าตาก็ต้องงกอยากได้อยากมีแบบพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นทำตัวเองให้ดีขึ้นประสบความสำเร็จทางการเงินให้มากขึ้นถ้ารู้สึกเราพ่องเรายังไม่พอไปเรียนเสริมเพิ่มเติมพัฒนาตัวเองสร้างแผนงานที่ดีและชัดเจนขึ้นจะได้ผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองที่มันมากขึ้นมีกำไรที่มันมากขึ้นแต่ลาภกระดุมพระด้านเสียแปลว่าอะไรงกเห็นก็ได้เห็นช่องทางอะไรก็ทำช่องทางที่ไม่ถูกต้องทำไหมทำเล่นคุณสายหลอกลวงประชาชนทำไหมก็มันได้ตังค์อ่ะแอดโอเคอันนี้คิดเองนะคะช่วงระยะเวลานี้ลาภกระดุมพระถ้าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแอดจะเตือนเรื่องอะไรเรื่องเพื่อนสนิทนะคะถ้าพระศุกร์ทำท่าจะมาไม่ดีละแอดบอกตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วศุกร์เป็นราชาโชคศุกร์เป็นราชาโชคปรากฏว่ามันยังไม่ดีเลยแสดงว่าปีนี้สุกตกกาลีจรหรือสุกมีดาวตั้งรับที่ไม่ดีช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังการร่วมทุนกับเพื่อนระมัดระวังการให้เพื่อนยืมเงินระมัดระวังแม้กระทั่งเพื่อนไปสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวตัวเองนะฮะเพราะว่าสุกเป็นพันธุเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นด้านดีมันมีไงแต่ด้านเสียมันก็มีที่เราต้องระวังตั้งรับเจ้าตาบอกว่าพันธุกระดุมพาละแอดช่วงระยะเวลานี้บางคนจะขายที่บางคนมีที่อยู่ปรากฏว่าก็ไปไถๆที่ปรากฏโอ้โหมันมีทรัพย์สินฝังอยู่ในบ้านเอาเป็นไปได้นะอย่าคิดว่าไม่มีที่ว่าเขาพบเจออะไรของเขาต่างๆในบ้านเรือนที่ดินอาเก็บห้องพงห้องพระคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีเหรียญที่เขาหนูหนีนั่นได้หรือบ้านช่องของเรากลายเป็นบ้านช่องที่อยู่ดีๆบ้านที่มันขึ้นบุบๆๆถนนตัดผ่านคลองส่งน้ำตัดผ่านไอ้ที่ดินรกร้างว่างเปล่านั้นน่ะกลายเป็นที่ดินที่มีราคาตัวเจ้าอาตาระยะเวลาเนี้ยบางคนพันธุกระดุมพระพี่น้องญาติมิตรมั่นคงคุยกันเรื่อยเลยในช่วงระยะเวลานี้อยากจะไปลงทุนอะไรร่วมกันนี่คือทิศทางที่ดีคือมันปรากฏความสำเร็จในการพูดในการปรึกษาในการหาเงินด้านเสียและด้านเสียฟังด้านเสียก่อนจะได้เอาไประวังตั้งรับด้านเสียสำหรับคนที่สุขตั้งรับไม่ดีอย่างที่แอดพูดเมื่อแต่แรกมีดาวตั้งรับที่ไม่ดีมีวิถีของดาว
คนละแบบกันเจ้าตาถามแอดว่าแล้วมีวิธีการดูอย่างไรไม่มีวิธีการดูสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์นะคะวิธีการสังเกตก็คือพระศุกร์มายังไม่ได้อะไรดีๆเลยแอดแสดงว่า1ทำไม่ถึง2มีดาวขัดกันทำไม่ถึงหมายถึงว่าถ้าเจ้าตาอยากจะได้เงินในระดับปริญญาโทแต่เรายังเพิ่งเรียนระดับปริญญาตรีเราก็ต้องขยับขึ้นมีความมั่นคงขึ้นในแต่ละรอบของดาวอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่สุกอยู่ในเรือนกระดุมพระเท่านี้ตลอดปีแล้วอยู่ตลอดไปมันไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดมันเป็นดาวจรคุณต้องเหมือนกับมีจังหวะของการสะสมทุกเรื่องอ่ะอยากจะรวย100บาทมันอาจจะสะสมรอบละ10บาท10บาท10บาทแล้วในรอบที่4มันพัดให้คุณเป็นราชาโชคคุณก็เป็นร้อยดอลลาร์ในตอนนั้นหรือร้อยแสนล้านดอลลาร์อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าคุณจะแปลงในสิ่งที่แอดเล่าอ่ะเป็นหลักหน่วยอะไรนะคะเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าสุขมันทำท่าไม่ดีล่ะอย่าไปยุ่งกับคนที่บ้านอย่าไปทำอะไรกับคนที่บ้านคนในครอบครัวพี่น้องที่เข้ามาปรึกษาหารือไม่ได้สอนให้เห็นกับตัวแต่สอนให้ระมัดระวังตัวเพราะช่วงระยะเวลานี้บางคนมีปัญหาเลยค่ะมีปัญหากับญาติในเรื่องที่ดินแต่ปรากฏว่ามันออกได้ไหมด้วยเรือนกระทบเรือนมันดีแสดงว่าอาจจะมีเรื่องของการแบ่งปันจัดสรรที่ดินมรดกพูดคุยและแบ่งออกมาเป็นเงินทองแต่ว่าใครได้มากใครได้น้อยเนี่ยมีปัญหาหรือระยะเวลานี้สำหรับบางคนเนี่ยญาติมิตรพี่น้องมาขอยืมขอยืมไปนะคะก็สำหรับแอดนะสิ่งที่จะอธิบายให้เจ้าตาได้ฟังในเวลาที่ดาวพระศุกร์ของเราเดินไม่ดีเนาะคนอื่นเขาได้ดีกันไปหมดแต่เจ้าตามีคนมาขอแบ่งรายได้แบ่งเงินเดือนมีคนมาขอยืมมีคนมาปรึกษาปัญหาทางการเงินแอดปวดหัวมากเลยไม่เป็นไรด้วยความเป็นตัวเองของคุณที่มีพระอาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ในระยะเวลานี้นะก่อน17สิงหาคมคุณมีพลังในการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นด้วย1อดทนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นการอดทนช่วยเหลือการพิจารณาหรือการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเงินหรือการให้การช่วยเหลือได้ทั้งนั้นขอให้ช่วยในหลักที่ว่าไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วเจ้าตาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้คือช่วยพอประมาณไม่ใช่ช่วยทุ่มเทเอาตัวเองไปค้ำประกันอะไรเงี้ยหมดกันนะคะนี่คือทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ระวังตั้งรับของพระศุกร์ที่อยู่ตรงนี้นะคะใช้หลักในการใช้วิจารณญาณในการฟังแอดนะคะทีนี้เรามาพูดกันถึงดาวพื้นดวงเกิดของชาวลัคนาราศีกรกฎที่พระศุกร์จะเข้าในวันที่2สิงหาแล้วถ้ามันมีดาวอะไรอยู่ในข้องเกี่ยวอยู่ในเรือนนี้นะคะเจ้าตาไปอ่านวิธีการฟังนะในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ทราบดาวพื้นดวงเกิดมันมีการเฉลี่ยแอดจะบอกแค่ว่าในเรือนกระดุมพระคือเรือนพระเอกนะคะในเรือนกระดุมพระคือเรือนพระเอกในเรือนมรณะคือเรือนนางเอกนะคะและเปอร์เซ็นต์ของการทำนายต่างๆดาวตั้งรับดาวตรงข้ามอะไรอยู่ในคอมเมนต์ปักหมุดทั้งหมดส่วนคนที่ไม่เคยฟังแอดอยากให้ฟังโดยรวมแล้วค่อยเฉลี่ยของตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณรู้หรือไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดดาวนั้นก็อยู่ในดวงของคุณอยู่แล้วต้องมีเรื่องระวังตั้งรับและต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของการระวังตั้งรับทั้งสิ้นเจ้าตานะคะคนที่มีดาวคนที่อยากทราบดาวพื้นดวงเกิดก็ลิงก์แรกนั่นแหละในใต้คลิปนี้คอมเมนต์แรกกดลงไปอ่านนะคะเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาวมฤตยูนะคะในเรือนกระดุมพระมฤตยูในเรือนการเงินเนี่ยจะเป็นคนที่เงินทองหวือหวาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเอาแน่นอนไม่ได้มักจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะหรือคือมันไม่สม่ำเสมอมักจะเป็นคนที่ทำงานอิสระด้วยซ้ำไม่ค่อยทำงานแบบเป็นรับราชการหรืออะไรนะคะคือเวลาดีๆมากเวลาเงินแบบรายได้อะไรมันร้ายก็ร้ายใจหายรายได้การเงินของคุณมักอยู่ในแวดวงสังคมที่คุณคอนเนคชั่นที่คุณไปทำงานเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ทีนี้จะเป็นคนที่มีลาภลอยและมีโชคลาภในแบบที่ไม่ได้คาดหวังค่อนข้างมากจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าพระศุกร์เข้าเป็นคู่สมพลในเรือนกระดุมพระการเงินน่ะมันอยู่ในช่วงขาขึ้นของคุณนะคะแต่สิ่งที่อาจจะบอกคุณก็คือด้วยความที่พระศุกร์เป็นดาวทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภเรื่องของครอบครัวและพระศุกร์มาเจอกับมฤตยูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเชื่อด้วยดาวศุกร์ก็เป็นดาวอ่อนโยนเนาะเป็นดาวเขาเรียกว่าไงดีเป็นดาวที่แบบว่าพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นเป็นดาวที่รับฟังคนอื่นเป็นดาวที่ใจใหญ่อารมณ์ดีเห็นใครเหนื่อยก็จะเข้าไปสนับสนุนเขาอย่างเงี้ย
เวลามาเจอกับตรงเนี้ยศุกร์แปลว่าทรัพย์มฤตยูแปลว่าอาจจะเสียดังนั้นช่วงระยะเวลานี้อารมณ์อ่อนไหวสงสารคนอื่นนะฮะอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยเขาได้ยินใครพูดอะไรก็เชื่อเขาไปก่อนช่วยเหลือเขาไปก่อนและที่สำคัญต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้มันมีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงอะนะฮะก็เงินมันเข้าไหมเข้าถ้าไม่มีเงินเข้าจะถูกหลอกหรออะไรเงี้ยหรือมีคน call center เข้ามาหรืออะไรอะฟังเยอะๆฟังข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่าไปเชื่อมันว่ามันเท่านั้นแล้วเท่านี้เราจะให้อะแอดบอกเลยว่ามันไม่มีนะคะแม้แต่ช่องแอดเองก็ยังมีคุณพี่บางคนคุณน้าบางคนมาคอมเมนต์เลยว่ารอเงินก้อนใหญ่จากเว็บพนันถ้าเกิดว่าคนรอบตัวพูดไม่เชื่อแต่ว่าชอบฟังแอดแล้วเชื่อแอดแอดจะบอกเลยว่าไม่มีเงินก้อนใหญ่โอนมาจากเว็บพนันค่ะมีแต่มันโอนเงินล่อเหยื่อมาให้เชื่อครั้งสองครั้งแล้วทีนี้มันก็เอาไปเยอะๆช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีเงินลับได้ไหมมันก็เป็นเงินลับประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่เก็บเงินไม่อยู่ใช้จ่ายเกินตัวมันเงินมันเข้าเยอะมีลาภผลปรากฏว่ามีคนช่วยใช้อะไรเงี้ยเพราะเรามีมฤตยูตั้งรับไงนะฮะแต่ส่วนบางคนน่ะมีดาวที่แบบขัดแย้งกับพระศุกร์อย่างเช่นดาวพระอังคารก็จะไปเสียทรัพย์ในเรื่องของการลงทุนที่แบบต้องการเยอะๆอ่ะเดี๋ยวแอดจะพูดในลำดับต่อไปสำหรับบางคนที่บอกว่ามีดาวหลายดวงอ่ะแล้วจะตั้งรับยังไงก็ฟังทีละดวงแล้วก็ตั้งรับเป็นทุกเรื่องแหละฮะมันไม่เกิดนี่คือเรื่องดีนะฮะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะตั้งรับอย่างไรดีอะพระอาทิตย์อะเนาะพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนนี้พระอาทิตย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรราธิบดีโอ้คนนี้ก็จะต้องเด็ดในเรื่องของการเงินอยู่เสมอการเงินค่อนข้างดีเรื่อนไหลเป็นคนที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนการเงินแต่เป็นคนที่ใจใหญ่นะแต่ว่ามันเป็นเกษตรไงก็คือว่าหามาได้เยอะมีทรัพย์สินมากมีความรู้กว้างขวางเข้าใจในเรื่องของการพูดกระดุมพระเนี่ยเป็นเรื่องของการพูดด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมี4อยู่ด้วยคุณจะเป็นแบบแอดในช่วงระยะเวลาที่1 4เจอกัน1 4เจอกันไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามคุณจะพูดผิดบ้างตะกุกตะกักบ้างเพราะว่าแสงพระอาทิตย์มันครอบนะคะเขาเรียกว่าจุดดับอยู่ที่8องศาจังหวะนั้นเป็นของแอดนะคะในจังหวะที่พระอาทิตย์กับพระพุธเริ่มไกลๆกันแอดก็พูดสบายขึ้นพูดถูกขึ้นพูดอย่างสบายใจแต่เวลาที่แอดแบบดาวมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เคยโทษดาวนะแต่พอสังเกตแล้วมันใช่แฮะก็พยายามแอดก็ฝึกฝนตัวเองมานะคะทีนี้ดาวหนึ่งกับดาวศุกร์เนี่ยมันก็มีระยะดับของมันเหมือนกันมันจะมีจังหวะที่ดีและจังหวะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเจ้าตาฟังทั้งสองจังหวะเนาะแอดก็จะบอกงี้เวลาหนึ่งกับศุกร์เจอกันเนี่ยเขามีความเป็นคู่สมพลพอเขามีความเป็นคู่สมพลเขาจะส่งผลให้เจ้าตาเต็มๆในเรื่องของลาภผลประโยชน์เสน่ห์ความสามารถนะฮะเพราะว่าเพื่อนที่แบบเพื่อนและครอบครัวที่นำเรื่องของเงินทองความสำเร็จมาให้ชื่อเสียงมานะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็บ้านที่ดินทรัพย์สินมีราคาเพิ่มหรือได้เพิ่มนะคะช่วงระยะเวลานี้มุ่งมั่นในการวางแผนพัฒนาชีวิตเก็บเงินเก็บทองก็ไปในทางที่ดีกว่ามฤตยูตรงที่เก็บเงินอยู่นะฮะแต่ต้องระมัดระวังนะเวลาขึ้นอย่าหลงนะทีนี้ตัวเจ้าตาระยะเวลานี้แอดมองว่ามี1กับ6หรือเจ้าตาบางคนมองหนูไม่มีอ่ะแต่ว่าดาวของคุณมันส่งแสงในระยะที่เป็นโยกเป็นเกณฑ์ที่มันตรงเนี่ยแอดจะบอกเลยว่าคุณมีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอำนาจอิทธิพลการต่อรองความเหนือกว่ามีปัญญามีฝีมือมีสติปัญญาในการจะลงทุนหรือลงแรงทำอะไรต่างๆไอเดียดีระยะเวลานี้ถามว่าตั้งรับอะไรตั้งรับความอย่าเย่อหยิ่งตั้งรับก็คือให้อ่อนน้อมถ่อมตัวให้ฟังคนเยอะๆนะอย่าถ้าเป็นในระดับที่เป็นผู้บริหารอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดฟังเยอะๆอย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่ชื่อเสียงนะคะเหมือนแอดบอกในตอนแรกไงมันก็มีจังหวะเหมือนกันลาภะกระดุมพระพันธุกระดุมพระก็คือมีช่องทางในการทำเงินในแบบที่ผิดๆอยู่ที่คุณจะเลือกละวาสนาและกรรมใหม่ของคุณนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีพระจันทร์ระวังอะไรนะฮะคนที่มีพระจันทร์ในเรือนนี้ดาวพระจันทร์เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคู่มิตรสามีภรรยาสามีภรรยามีง้องแง้งไหมมีแต่จะบอกนะ26เนี่ย2คือตัวตนคุณใช้เงินเก่งมากหาเงินเก่งใช้เงินเก่งใช้แบบลุยเลยต้องระวังนะ26อยู่ตรงนี้แต่21เนี่ยต้องเรียกว่าประคับประคอง
และส่งผลดีให้เจ้าตาคือมันจะแบบตนุพันธุใช่ไหมตนุพันธุก็คือตัวตนของเจ้าตาอาจจะช่วงระยะเวลานี้ใช้เงินแบบทำบ้านทำมันให้หมดทำบ้านเรียบร้อยแล้วไม่มีเตียงนอนเลยในงานบ้านที่รักเห็นไหมคือเป็นมินิมอลบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นอย่างมากที่ต้องวางแผนในการใช้เงินนะเพราะเงินเข้าเราก็ไม่รู้อ่ะพอแอดบอกเจ้าตาว่าเดี๋ยวพอฤหัสมันถอยนะตุลาอะไรอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลานี้พระเสาร์ก็ถอยพระเสาร์คือผู้ร่วมงานของคุณเนี่ยถอยในเรือนปัตตานีอ่ะแสดงว่าบางคนเนี่ยคนร่วมทุนคนร่วมหุ้นผู้ร่วมงานในระยะเวลานี้หรือคนที่ร่วมงานกับคุณช่วงเนี้ยการเงินของเขาถดถอยหรือเปล่าดูด้วยนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตกันบางคนคู่ครองสามีภรรยาของคุณช่วงระยะเวลานี้มีปัญหาทางการเงินแล้วไม่ได้บอกมีปัญหาติดขัดอย่างเงี้ยไม่ได้บอกช่วงระยะเวลานี้อ่ะพอ2กับ6กระทบกันในเรือนกระดุมพระเจ้าพ่อตาบอกว่าเราก็ใช้เพราะอีกคนนึงซัพพอร์ตมาตลอดเพราะแอดบอกว่าดาวพระเสาร์อยู่เรือนมรณะแบบเป็นเกษตราธิบดีคุณมีคู่ครองซัพพอร์ตคู่ครองซัพพอร์ตจริงๆด้วยแต่ไม่ทันถามเขาเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาอะไรอีกฝ่ายอาจจะไม่เล่าช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ใส่ต้องใส่ใจต้องเอาอกเอาใจไม่ต้องถึงเอาอกเอาใจใส่ใจพูดคุยกันนะคะคุยกันคือแอดจะบอกว่าเวลาที่ดาวพระจันทร์เนี่ยถูกพระศุกร์มากระทบคุณจะเป็นคนที่สดชื่นมีชีวิตชีวาไปคุยกับใครเขาจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนหรือเซอร์วิสในอีกฝ่ายตัวเจ้าตาจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีแต่ระวังการใช้เงินสิ้นเปลืองแล้วแอดบอกเลยนะสิ้นเปลืองกับอะไรของสวยของงานช้อปปี้ลาซาด้าไปที่อย่างหนตำบลใดใช้เงินเยอะเพราะฉันหาเยอะช่วงหาเงินเยอะเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องมีสติเพราะเรามีช่วงที่เราหาเงินไม่ได้มาก่อนกรกฎอ่ะหรือช่วงที่เราติดขัดเราไม่รู้สิ้นปีเราเจออะไรพฤหัสของเราถอยหลังอ่ะพฤหัสคือเรื่องของความรุ่งเรืองอ่ะนะคะแล้วขยันยังไงก็ไม่ขึ้นน่ะเพราะมันเป็นอริด้วยดังนั้นระวังแอดบอกไว้ว่าถ้าช่วงระยะเวลานี้เรามีวิธีการหาเงินที่มันดีขึ้นเราก็ต้องประคับประคองตัวเราเองไปเก็บเงินไว้ในช่วงระยะเวลาดาวถอยหลังในช่วงสิ้นปีนะคะแล้วก็สนใจในอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่ร่วมทุนด้วยกันหรือคู่ครองคนรักที่ระยะเวลานี้ทำไมนิ่งไปทำไมไกลไปทำไมไม่พูดเขาอาจจะมีปัญหาลองคุยกันต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนนี้นะอังคารในเรือนนี้เป็นอังคารที่เป็นคู่ศัตรูเอาละคู่ศัตรูมาอยู่กับพระศุกร์เงินทองลาภยศบ้านช่องนะฮะการงานด้วยบางคนมีการงานนะฮะที่มองเห็นอนาคตเลยว่ามันไปในทิศทางที่ดีแต่ปรากฏว่าทำไปทำไปมันแย่วันนี้3กับ6คือ3กับ6ไม่ใช่คู่ศัตรูนะฮะ3กับเรือนน่ะคือคู่ศัตรูเป็นคู่ปะทะนี่ฮะตัวนี้นะฮะคู่ศัตรูแต่ตัวนี้กับตัวนี้ไม่ใช่คู่ศัตรูนะตัวนี้กับตัวนี้ไม่ใช่คู่ศัตรูนะฮะตัวนี้ต่างหากกับเจ้าเรือนเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ปะทะให้ระวังการปะทะกับเพื่อนสนิททะเลาะเบาะแว้งขึ้นลงขึ้นศาลปะทะกับคนที่บ้านในเรื่องเงินทองปะทะในเรื่องของการทำงานที่ไม่ตรงใจกันและที่สำคัญเนาะต้องระมัดระวังการไปเงินนะให้กับบุตรหลานบริวารนี่อีกเรื่องนึงนะว่าเออมันก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายแต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการหลงไหลได้ปลื้มกรรมแม้แปลว่ากรรมก็ได้กรรมในการหลงไหลคนอายุน้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยนะเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับดาวศุกร์เข้าไปกระทบดาวพระอังคารนะฮะศุกร์เป็นธาตุน้ำอังคารเป็นลมผันผวนนะฮะทำอะไรก็ผันผวนได้ตลอดหมกมุ่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความหลงไหลใช้เงินไปกับเรื่องนี้อะถ้าเป็นแบบนี้ให้ระวังตัวเลยเพราะว่าดาวคู่มิตรคู่นี้จะให้ด้านเสียกับคุณเพราะมันไปกระทบกับพระอาทิตย์ทำให้มันเสียไปหมดอะทุกเรื่องอะเป๋ไปอุตส่าห์ได้คือแอดถึงบอกไงมันเป็นเรื่องของหลงไหลได้ปลื้มในสิ่งที่ตัวเองได้มาในระยะเวลานี้แล้วประคับประคองตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีเรื่องนี้นะต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่ได้ถือศีลถือสัตว์แต่คุณไม่ผิดศีลข้อนี้นี่แอดบอกเลยว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาหนึ่งมีเสน่ห์เพื่อนเยอะการเงินดีการงานเจริญก้าวหน้ารายได้ดีหาง่ายใช้คล่องแหละแต่ขอให้หาง่ายใช้คล่องในแบบมีเหตุผล
นะคะตัวเจ้าวาตาไปที่แห่งหนตำบลใด36เนี่ยต้องเรียกว่ามีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแต่31มีปัญหาการงานมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าบางทีการเดินทางไปทำงานต่างๆมันดีแต่มีปัญหากับที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะตัวเจ้าวาตาเนี่ยค่อนข้างมั่นอกมั่นใจและดื้อนะคะกล้าแสดงออกแต่มันดื้อไง36อ่ะสิ่งที่อาจจะบอกเจ้าวาตาก็คือมันก็มีแค่ว่าเราดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ผิดในข้อไหนเลยเราก็จะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตดาว36เนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องความรักในช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีความเกี่ยวข้องนะต้องระวังการไปเป็นชู้ไม่รู้ตัวการไปเป็นมือที่3หรือมีมือที่3เข้ามาในชีวิตเรานอกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าขยันหาเงินขยันทำงานขยันสร้างครอบครัวขยันคือขยันทุกอย่างแต่อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มในสิ่งต่างๆที่แอดบอกที่มันไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันกลายเป็นบุคคลที่กระตือรือร้นในทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องของเซ็กซ์เรื่องของเพศเรื่องของความไม่ถูกต้องในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเจ้าวาตาบอกอุ๊ยประคับประคองตัวเองได้ชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยมีเรื่องนี้เลยอ่ะดีแล้วค่ะนะคะดีแล้วนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนนี้นะคะคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนกระดุมพระตำแหน่งของพระพุธตำแหน่งเนี่ยเป็นราชโชคและมหาจักรคือดีมากนะคือดีมากแล้วพระพุธของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหัสชาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของทั้งใกล้ทั้งไกลจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะก็ถือว่าแม้จะไปต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวกับวินาศทั้งหลายคุณก็ออกแนวประสบความสำเร็จในความเพียรพยายามนั้นงานวินาศก็งานประเภทแบบทำงานในต่างประเทศทำงานออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนทำงานในบริษัทชาวต่างชาติงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขแก้ปัญหาแก้ความเสียหายงานที่เอามาจัดทำใหม่จัดระเบียบใหม่รับช่วงหรืองานที่มันต้องเป็นคุณเท่านั้นน่ะงานที่มันต้องมีใบอะไรไปประกอบวิชาชีพจะเป็นวิศวะสถาปัตย์คุณหมอคุณพยาบาลคุณทนายความเป็นครูก็ยังเป็นต้องเป็นคุณเท่านั้นน่ะครูเฉพาะทางครูเฉพาะอาชีพอะไรอย่างเงี้ยครูสายอาชีพผู้ที่ทำงานสายออนไลน์จำหน่ายของแปลกด้วยนวัตกรรมคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลนะประมาณอย่างเงี้ยพวกที่ไปแก้ไขบุคลิกภาพให้คนอื่นคุณหมอที่ไปสอนวิธีการใช้ชีวิตดูแลอาหารดูแลสุขภาพอะไรพวกเนี้ยได้หมดเพราะมันยิ่งถือว่ายิ่งถูกต้องคุณเห็นไหมในช่องทางออนไลน์ตอนเนี้ยมันมีแต่คนที่เข้ามาสอนเข้ามาบอกและคนที่พิจารณาคือพวกเราที่ไปฟังพิจารณาเพราะว่าเขามันเป็นช่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยพวกนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะฮะมันคือเด่นมาตั้งแต่พื้นดวงเกิดระยะเวลาที่ต้องบอกว่ามันมาทั้งเรื่องของความสำเร็จสมมุติทำช่องออนไลน์ระยะเวลาที่ต้องบอกความสำเร็จมากเงินทองไหลมาเทมาไหลเข้านะฮะตัวเจ้าตาเนี่ยเกิดความมั่นคงระยะเวลานี้มีโชคลาภจากสิ่งที่ทำดาวพุธของคุณมีเป็นวินาศถ้าระยะเวลานี้อยากไปทำงานต่างประเทศเกี่ยวกับวินาศได้ไหมได้แล้วก็เจริญก้าวหน้าด้วยและถ้าช่วงระยะเวลาไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดได้ไหมได้ช่วงนี้มีโอกาสได้แม้แต่ที่ต่างประเทศคุณก็ยังมีโอกาสได้เพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการเดการไกลบ้านแต่ได้เงินทองบางคนไปลงหลักปักฐานไกลบ้านแล้วดีกว่าประมาณอย่างนี้เลยค่ะนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบาเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของศีลข้อ3ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแอดรู้นะว่าหลายคนฟังแล้วหลายคนยังทำเรื่องนั้นอยู่เพราะว่ามันไม่มีจังหวะให้ถอยอ่ะแอดคือมีคนเข้ามาปรึกษาแอดเยอะมากซึ่งแอดก็แบบว่าแอดรู้ว่าลึกๆในใจคุณมีความแบบว่าอยากให้มันถูกต้องแต่มันยังไม่เข้มแข็งพอที่จะถอยออกอะไรอย่างเงี้ยแอดจะบอกเจ้าวาตานะคะว่ามันไม่มีวันไหนที่เราเข้มแข็งพอแต่มันมีวันที่เราต้องเดินออกมาให้ได้แล้ววันที่คุณเดินออกมาให้ได้คุณจะพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุดไม่มีปีไหนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎที่บอกตอนนี้หนูกำลังทำผิดศีลอยู่หนูกำลังเป็นมือที่3หรือหนูกำลังมีมือที่3เข้ามาในชีวิตแล้วหนูเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนั้นไม่มีปีไหนที่คุณจะเข้มแข็งและทำได้เท่าปีนี้ลุกแล้วเดินออกมาเลยนะคะอันนี้แอดพูดถึงคนที่มีปัญหานะไม่ว่าดาวอะไรก็ตามลุกแล้วเดินออกมาคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นสิงห์เกณฑ์จรในปีนี้ไม่ว่าจะรู้สึกว่ามันความรักมันห่วยอะไรขนาดไหนออกมา
แล้วพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วดาวคู่สมพลจะส่งคุณให้เด่นขึ้นนะคะคุณจะใช้เวลารักษาตัวเองแป๊บเดียวในปีนี้นะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนกระดุมพระนะคะดาวพฤหัสของคุณเนี่ยจะมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรจะมีเป็นตำแหน่งเป็นคู่เรียนรู้ระยะเวลานี้สนใจในเรื่องของการบริหารการเงินหรือสนใจในเรื่องของที่เป็นในหน้าขายที่หรืออะไรก็ตามแอดบอกเลยว่าคุณค่อนข้างประสบความสำเร็จมากนะพฤหัสในเรือนเนี้ยมันเป็นทั้งคู่มิตรกับเจ้าเรือนใช่ไหมฮะและเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์กับเจ้าเรือนนะฮะคนที่มีพฤหัสในเรือนนี้คือสุภะและอริบางส่วนบอกหนูไม่เคยมีโชคเลยแต่หนูสังเกตไหมฮะทุกครั้งที่หนูพยายามทำงานหนูจะได้เงินทองโชคลาภตามความประสงค์เลยนะฮะยิ่งทำยิ่งได้เพราะอีกด้านหนึ่งของพฤหัสคือเจ้าเรือนอรินะฮะบางคนทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาบางคนทำงานเกี่ยวกับงานบริการทั้งหมดอริคือการงานเกี่ยวกับบริการนะฮะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะพฤหัสคือทุกการบริการทุกการเหนื่อยของคุณน่ะมันเป็นเงินแต่อีกด้านนึงมันเป็นสุภะนะฮะคือความรุ่งเรืองเนาะอีกด้านหนึ่งของพฤหัสของคุณเป็นดาวสุภะแอดก็ต้องบอกว่าเมื่อมันเป็นสุภะถ้าเกิดพฤหัสของคุณมีทิศทางของความเป็นสุภะมากกว่าพอเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินกระทบกันกับประสุขที่เป็นลาภผลก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาจะได้มีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านของตัวเองมีสมบัติของตัวเองภายใต้ปีกของผู้ใหญ่มีคนช่วยหรือได้เงินเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศระยะเวลานี้บางคนสอนบางคนให้การศึกษาที่มันเป็นภาษาต่างประเทศหรือทำงานต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินการธนาคารระยะเวลานี้บอกเลยว่ามีความสุขในการหารายได้และมีทรัพย์สินที่พร้อมจะแปลงเป็นเงินโชคลาภความสำเร็จบางคนบอกได้มาจากสิ่งใดแอดก็ต้องบอกว่าเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มาจากบ้านรถที่ดินทรัพย์สินแต่สุภะกระดุมพระเสี่ยงกับเรื่องอะไรเสี่ยงกับเรื่องสำหรับบางคนที่เอาศาสนามาบังหน้าทำมาหากินหรือใช้วิธีที่แบบว่ามีความรู้อย่างแอดอะแต่ไปหลอกให้คนมามูหลอกให้คนนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นไปได้นะคะคือมันผิดทำนองครองธรรมคิดคดทรยศกับผู้ที่มาปรึกษาหารือทำตัวไม่ซื่อสัตย์นะคะรู้ก็บอกว่าไม่รู้ก็บอกว่ารู้เนี่ยปัญหามันจึงเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่คุณกระทำคือคุณอาจจะได้เงินทองมาระยะเวลานี้มีความสุขอะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้นะคะบางคนต้องการปัจจุบันมีความสุขโดยไม่สนใจในอนาคตนะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองแหละนะคะคือทำอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณทำในลักษณะแบบที่แอดบอกเนี่ยคุณจะหายใจไม่ทั่วท้องหรอกไม่มีความสุขตราบใดที่คุณหายใจแบบมีความสุขหายใจบนยอดเขาเงินทองได้มาแบบสุจริตได้มาจากการทำงานที่สดใสอ่ะขาวสะอาดคุณยิ่งมีความสุขในการในรายได้ทุกบาททุกสตางค์ของคุณไม่ต้องมานั่งคิดว่าใครจะแฉใครจะว่าหรือไม่ใช่ว่าไปยืมเงินคนนั้นคนนี้ทั่วไปหมดจนกระทั่งแบบเขาทวงแล้วก็ไม่มีคืนเขาเนี่ยคือในระยะที่ไปยืมเงินเขาได้คือสุภะกระดุมพระแหละใช้ความเป็นผู้ใหญ่ใช้ความเป็นตัวเองใช้ความเป็นคนป๊อปปูล่าใช้ความเป็นไอดอลใช้เป็นความเป็นคนที่มีคนยอมรับนับถือไปยืมเขาถึงเวลาเนี่ยมันกลับเลยนะฮะมันกลายเป็นวินาศมันกลายเป็นสิ่งที่น่าอับอายต่อวงตระกูลนะฮะเสียชื่อเสียเสียงนะคะแต่ระยะเวลานี้ก็โดยทั่วไปสำหรับแอดนะนอกจากเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเอาศาสนามาบังหน้าหรือเอาชื่อเสียงมาบังหน้าอะไรก็ตามแอดบอกเลยว่าเป็นช่วงระยะที่มีความสุขของชาวลัคนาราศีกรกฎที่ประสบไปสถิตอยู่ในภพเรือนนี้สำหรับบางคนบอกโชคไม่มีขยันเลยยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งประสบความสำเร็จยิ่งเหนื่อยยิ่งได้อะไรนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะโอ้โหไม่รู้จะเงินไปไหนนะคะเงินเยอะมากเนาะสุขถึงสุขดีหมดได้ดีทั้งลาภผลเงินงานบ้านช่องมีโอกาสถูกหวยรอยเบอร์ด้วยเลขบ้านเลขของคุณแม่เลขของคุณพ่อนะคะสุขถึงสุขก็มีโอกาสได้โชคลาภความสำเร็จจากเพื่อนนะคะเจ้าชะตาเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่อยากให้ระวังอาจจะเป็นเอาบางคนบอกสุขปีนี้เป็นกาลิจรเนี่ยสุขถึงสุขทำไงดีระวัง
ระวังความงกที่เห็นช่องทางในการได้เงินเพราะพระสงฆ์เป็นเรื่องของโลกโลกีเราโลภเราอยากได้เราอยากมีเราอยากอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้แล้วมันเป็นทิศทางที่ผิดเราก็ทำคือเชื่อแอดเถอะถึงคุณไม่ทำทิศทางที่ผิดแล้วดาวพระศุกร์คุณเป็นกาลีจรมันจะมีช่องทางให้มีเงินเพิ่มขึ้นแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่ปีนี้พระศุกร์มันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปเดี๋ยวปีหน้ามันก็เข้าใหม่ปีนี้เราอาจจะได้น้อยกว่าเดิมนะคะบางคนช่วงระยะเวลานี้นะศุกร์เป็นกาลีจรอ่ะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะคะมีบ้านมีที่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงนะแต่ถ้าเกิดเอาสุขบอกว่าสดใสมาเลยเนี่ยโอ้โหการเงินเข้าตัวเจ้าอาตาระยะเวลานี้มีโอกาสในการค่อนข้างที่จะลงทุนแผนงานดีชัดเจนทำเลยนะคะเพราะว่ามีความรู้ความสามารถหัวสมองชัดแจ๋วในการหาโชคลาภทางการเงินสังเกตตัวเองหน่อยละกันถ้าสุขไม่ดีเนี่ยเพื่อนไม่ดีถูกหลอกถูกโกงไปครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วในปีนี้ต้องรอนะรอทักษะผ่านไปแล้วก็จะทำอะไรก็ทำในแบบที่มันมั่นคงอ่ะเงินดงเงินเดือนหรือทำในแบบว่าออกแรงเท่าไหร่ได้เงินเท่านั้นน่ะเนี่ยอันนี้คือการไม่เสี่ยงนะฮะแต่ถ้าบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยเพื่อนสนิทก็ยืมเงินไม่คืนญาติพี่น้องก็ยืมเงินไม่คืนโดนคนนั้นหลอกโดนคนนี้โกงอย่าเพิ่งลงทุนอะไรรอให้ผ่านก่อนรอให้ผ่านวันเกิดอีกปีนึงไปก่อนต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะดาวเสาร์ในเรือนนี้เป็นปลาออกฤทธิ์น้อยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะส่วนดีของพระเสาร์ก็คือเจ้าเรือนปัตตานีในเรือนนี้นะคะตัวเจ้าอาตาเนี่ยปัตตานีเป็นปลาเนี่ยบางคนช่วงระยะเวลานี้พระศุกร์เข้าศุกร์กับเสาร์เล็งกันอาจจะได้คู่ที่ไม่สมใจรู้สึกขัดใจในคู่ครองของตัวเองรู้สึกขัดแย้งกันในระยะเวลานี้เสาร์ในเรือนกระดุมพระโดยทั่วไปของความเป็นเสาร์เนี่ยยังไม่ทายลึกลงไปถึงปัตตานีนะแอดก็จะบอกว่าเสาร์ในเรือนที่2เนี่ยด้วยความเป็นปลาของเขาอะเจ้าอาตามักจะมีปัญหาของทางการเงินที่มันไม่ค่อยเข้มแข็งหรือต้องรับผิดชอบในครอบครัวนะคะคือต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายมันมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือในพื้นดวงเกิดเป็นแบบนี้ไหมเป็นคนที่ต้องหาเงินอยู่ตลอดเวลาเพื่อมาซับพอร์ตเรื่องนั้นเรื่องนี้คือเหนื่อยอยู่คนเดียวคือมักจะเหนื่อยในเรื่องของการเงินนี่เป็นโทษของดาวพระเสาร์ที่เป็นปละในพื้นดวงเกิดของเจ้าอาตานะคะตัวเจ้าตาเนี่ยบางคนก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อคนง่ายเนี่ยดาวเสาร์ในเรือนกระดุมพระเนี่ยแหละจะเป็นเหมือนกับคุณป้าที่เขาแชร์คลิปมาเอาเงินมาเดี๋ยวจะไปโอนเอาเงินมาเดี๋ยวจะไปโอนอะถ้าไม่มีดาวสุภคอโยกเกณฑ์ถึงเนี่ยลำบากหน่อยนะทีนี้จังหวะเนี้ยมันเจอดาวสุภคอพระศุกร์เป็นสุภคอนะพระศุกร์เป็นลาภผลพระศุกร์เป็นพันธุเพราะฉะนั้นมันแปลได้ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาจะมีเรื่องของเขาเรียกว่ามีบางคนมีคดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านอสังหาหรือรถยนต์มีปัญหาต้องซ่อมแซมมีอุบัติเหตุต้องใช้เงินที่เขาเรียกว่าที่แบบไม่น่าเชื่อที่สุดของดาวศุกร์กับดาวเสาร์คืออะไรรู้ไหมไปยุ่งกับเรื่องของเพื่อนจนตัวเองมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนตัวเองเพื่อนอะไรก็ตามเนี่ยระยะเวลานี้คือเวลาศุกร์กับเสาร์มันขัดแย้งกันในเรื่องการเงินน่ะอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเพราะเดี๋ยวมันมีปัญหาฟ้องร้องจริงๆเขาเป็นคู่กรณีกันแต่ปรากฏว่าเจ้าอาตาเข้าไปแทรกคุณโดนฟ้องเองคือหวังดีอะนะคะหวังดีแต่ซวยเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้อย่าไปยุ่งนะคะคือมันก็ให้ผลตรงกันข้ามกับเรื่องที่แบบที่จะส่งผลดีคือด้วยความเป็นปละของดาวเจ้าเรือนปัตตานีในเรือนกระดุมพระเนี่ยในพื้นดวงเกิดของเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าเวลาดาวปัตตานีอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเจ้าชะตามักจะมีเขาเรียกว่ามีคู่ครองเขาเรียกว่ามีคู่ครองที่ชอบเก็บเงินอะ
หรือตัวเจ้าอตาก็เป็นคนที่ทำงานหาเลี้ยงที่บ้านอาจจะเป็นผู้นำในบ้านดูแลทุกคนคู่ครองคนรักก็ทำงานอยู่บ้านอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันแต่อยู่ที่บ้านคุณเป็นคนหาเงินเข้าบ้านแต่เพียงผู้เดียวนะคะลักษณะของปัตตานีในเรือนกระดุมพัดแล้วตัวปัตตานีไม่แข็งแรงเนี่ยต้องระวังคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้ามากอบโกยคนที่เข้ามาหามักเป็นคนที่เข้ามากอบโกยนะฮะตัวเจ้าตาต้องระวังการเสียเงินให้กับหุ้นส่วนคนที่เข้ามาหวังเงินทองนะดาวดวงนี้นะฮะจังหวะนี้พระศุกร์ให้ผลในเรื่องของการเงินน่ะมันจะเก็บเงินไม่อยู่มันจะมีคนที่แบบคนอื่นอยากจะมาเอาเงินของคุณถามว่าโชคลาภความสำเร็จมันได้ไหมได้แต่มันมีคนอื่นคอยจ้องคอยหลอกคอยยืมคอยแบบมันเหมือนกับว่าคุณหาเงินเหนื่อยมาแต่มีคนอื่นพยายามจะมาช่วยใช้อันอยากจะอธิบายแบบนี้นะคะและจังหวะนี้ก็บอกเลยว่ามีเงินมีทองแล้วให้คนอื่นรู้ไม่ได้นะแอดจะบอกเจ้าตาเลยคุณให้คนอื่นรู้ไม่ได้เพราะเมื่อคุณคนอื่นรู้จะมีเรื่องที่มีเหตุจำเป็นในการที่จะมาใช้จ่ายเงินคุณทันทีก็เนี่ยเป็นเรื่องระวังตั้งรับของคุณเลยนะคะส่วนคนที่พบเจอใครสักคนในช่วงระยะเวลานี้ที่เข้ามาก็เหมือนแอดบอกว่าดูเขาให้ดีๆเพราะว่าด้วยเสาตั้งรับของคุณเป็นอย่างเนี้ยเขาเข้ามาเพราะอะไรคนที่มีดาวเสาร์แบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการคบหาผู้คนไม่ว่าจะเข้ามาแบบเพื่อนเข้ามาแบบแฟนเข้ามาแล้วเป็นคู่ครองคือไม่ได้พูดให้ระแวงนะแต่พูดให้รู้จักระวังรู้จักละเอียดรอบคอบนะคะบางทีลักษณะแบบนี้คือเป็นคนที่มีตังนะแต่ชอบโดนแบบคนเอาไปดังนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินนะคะรอบคอบในเรื่องของการคบคนราหูนี่เหมือนกันเลยแต่ราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภานะคะลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่เนาะไม่งั้นก็จะเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้เพื่อการหาเงินนะครับสุภากระดุมพระเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แอดเล่าไงว่าบางทีก็อยู่กับวัดครึ่งหนึ่งกันกรรมการครึ่งหนึ่งก็ได้หรือถ้าในด้านดีเจ้าวตาก็หาเงินหาทองจากเรื่องของต่างประเทศหาเงินหาทองจากเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนทำงานไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อยู่เมืองนอกได้สุภาแปลว่าที่ดินก็ได้เป็นในหน้าก็ได้มันเป็นปลาคือไม่ใช่ที่ดินของเราไปขายที่ดินให้คนอื่นได้เหมือนกันนะคะสุภาแปลว่าการศึกษาก็ได้นะคะเป็นครูสอนพิเศษทั้งที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นครูก็ได้รับจ้างทำงานพิเศษเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะระยะเวลานี้อาจจะมีโชคลาภความสำเร็จก้อนใหญ่เข้ามา8 6 8 1เนี่ยมันจะเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าอย่าฟุ้งเฟ้อในเรื่องของการเงินให้เก็บเงินไว้บ้างระยะเวลานี้นะคะดาว8กับดาว6มันจะเป็นดาวประมาณแบบหลงละเริงลืมตัวหาเงินได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเจ้าตาเนี่ยบางทีช่วงระยะเวลานี้หาเงินคล่องแต่บางคนไม่รู้จักเก็บเงินใช้จ่ายเงินเกินตัวอะไรแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ดาวคู่นี้เป็นดาวถ้าเอาจริงอะแม้หลงระเริงแต่ก็ให้โชคลาภเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่นะคะมันมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันโชคลาภแบบลาบลอยนะคะหวยหุ้นพนันอะไรพวกนี้แต่อย่าไปลงหนักนะเพราะว่าถ้าลงหนักแบบไม่ได้สติก็เราไม่รู้ไงว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนแอดบอกไงพฤหัสคุณเตรียมถอยหลังมันแป๊บๆนะคะเดือนนี้สิงหาอีกแล้วใกล้สิงหาอีกแล้วช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังความมั่นใจตัวเองเพราะว่าคุณดื้อรั้นไม่ฟังใครบางคนอาจจะบอกบางทีแบบว่าหาเงินช่วงระยะเวลานี้โอ้โหแบบมือขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยเดินเข้าบ้านแม่บอกว่าเก็บเงินบ้างนะลูกรำคาญแม่บอกไม่ฟังใครก็ยังใช้เหมือนเดิมปรากฏว่าพอผ่านไปอีกสักระยะเอาช่องทางทางการเงินที่เคยได้มันไม่เป็นแบบเดิมอะทำไงดีนะคะดังนั้นเราต้องวางแผนล่วงหน้าไว้นะคะ
อย่าแบบอย่าฟุ้งเฟ้อในเวลาขึ้นอ่ะอย่าฟุ้งเฟ้อตัวเองต้องรู้จะเก็บเงินเพื่อบริหารอนาคตเจ้าตาบอกถ้าเกิดเราคิดมากอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะมีความสุขมีสติคือมีความสุขมีสติว่าเฮ้ยระยะเวลานี้เราหาเงินได้มากขนาดนี้เลยนะมีสติก่อนไม่จำเป็นจะต้องใช้ความสุขของเราอะไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือแสดงออกว่าเราซื้อนั่นซื้อนี่ให้คนนั้นคนนี้ได้แต่มีสติกับความรู้ความสามารถในปัจจุบันและพัฒนาตัวเองเราก่อนนะคะเราจะได้แบบสร้างตนเองให้เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วพันธุกระดุมพระลาพระกระดุมพระอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่เราแค่อย่าเหลืองอย่าอวดอย่าอะไรทั้งนั้นน่ะและทำวันข้างหน้าของเราเพื่อพัฒนาตัวเรามากไปยิ่งขึ้นเนี่ยชีวิตเรามันจะมีแต่ว่าทุกเรื่องมันง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตในแต่ละวันในทุกวันเหมือนคนบอกแต่ละมื้อแต่ละเดย์เจอเรื่องอะไรไม่รู้ต่อไปนี้แต่ละมื้อแต่ละเดย์โอ้โหชีวิตมันมีความสุขขึ้นทุกวันการอยู่บนโลกใบนี้มันง่ายขึ้นทุกวันแต่มันไม่ใช่แบบเอาภาษีคนอื่นมาง่ายนะเอาภาษีคนอื่นมาง่ายคืออะไรคะเหมือนกับคนมาคอมเหมือนคนมาตั้งสเตตัสว่าอยากจะนั่งรถไฟฟ้าไปแบบรถไฟฟ้าฟรีแล้วก็แวะดื่มสตาร์บัคแล้วก็ไปโรงเรียนแบบไม่รีบร้อนไปมหาลัยแบบไม่รีบร้อนจบมามีเงินเดือน 40,000 50,000 โดยไม่ต้องไปแย่งกันนี่มันเป็นอุดมคติของอะไรอุดมคติของการขี้เกียจแล้วอยากได้อยากใช้เงินภาษีของคนชั้นกลางในแบบที่เป็นข้าราชการในแบบเป็นพนักงานรับเงินเดือนที่เขาถูกหักภาษีหรอเพราะนั้นการพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่จะทำให้เราไปอยู่ในจุดที่ว่าแม้จะนั่งรถไฟฟ้าในระดับที่เป็นนั่งสบายๆซื้อกาแฟสบายๆมันมาจากความรู้ความสามารถของเราสิคะนะคะดังนั้นสุภากระดุมพระเจ้าตามีราหูแอดเชื่อว่าคุณสามารถที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ในทิศทางที่ดีด้วยนะราหูอยู่ในเรือนเนี้ยมันพร้อมที่จะไปในอีกทางได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะเพราะบางทีมันก็แบบอยากได้ตังค์ง่ายๆอยากสบายง่ายๆสบายวันนี้ลำบากวันหน้าถ้าเราทำผิดนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศนะคะคนที่มีดาวพระเกศในเรือนกระดุมพระเป็นคนที่ห่วงในเรื่องของเงินทองมากเป็นคนที่ต้องบอกว่ากังวลในรายรับรายจ่ายคิดทุกอย่างคนที่ละเอียดในเรื่องของการใช้จ่ายแอดว่าบางส่วนและโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของคนที่มีพระเกศแต่ไม่ได้เห่อเหิมในเรื่องความรวยนะบางคนก็กลัวแบบเฮ้ยถ้าแต่งตัวอย่างนี้ไปเขาจะหาว่าเราอวดไหมเขาจะหาว่าเราแบบคือจริงๆแล้วมีอวดแหละแต่กลัวเขาว่าอวดเกินหรือจริงๆแล้วมีความเกรงใจสมมติว่าจะแต่งตัวไปเจ้าภาพงานนี้มันไม่ควรจะใส่เพชรแต่ฉันมีเพชรอะไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ของจริงไปใส่ของปลอมเนี่ยมีเพราะว่าคนที่มีเกศในเรื่องการเงินจะกังวลภาพลักษณ์ตัวเองว่าจะไปรวยเกินไหมจะไปจนเกินไหมคือคิดเยอะคิดมากอันนี้เป็นลักษณะนิสัยเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคนเชื่อคนง่ายด้วยนะคนที่มีเกศอยู่ในเรือนกระดุมพระมักจะถูกคนเขาหาเพราะคุณมีผลประโยชน์บางทีก็หลอกบางทีก็ชักจูงคุณเพราะว่าคุณใจดีนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ตัวเจ้าพระตาระยะเวลานี้เกศเจอกับพระศุกร์แอดว่าดีถึงแม้จะวุ่นวายหน่อยในเรื่องของการเงินและความรักมันวุ่นวายนะฮะแต่ว่าด้วยเกศกับพระศุกร์เนี่ยแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่ลาภผลจะขยับขยายบ้านเรือนจะขยับขยายไปในทิศทางที่ดีเพราะเกศแปลว่าต่อเติมเสริมเพิ่มขยายถูกไหมฮะแต่โดยทั่วไปอ่ะมันวุ่นวายอาจจะแบบไปต่อเติมบ้านหรือทำอะไรแล้วก็แฟนอ่ะหรือเพศตรงข้ามอ่ะไม่ชอบในสิ่งที่เราทำมันต้องนั่งคุยกันช่วงระยะเวลานี้มีปัญหากับความสัมพันธ์คู่ครองคนรักเพื่อนฝูงเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับการต่อเติมเสริมเพิ่มขยายนี่แหละค่ะแล้วบางคนอยากได้เงินมากขึ้นอยากทำอะไรสักอย่างเชื่อคนง่ายนะอ่ะอยากเป็นดาราก็เอาไปให้เขา10ล้าน50ล้าน30ล้านเอาโดนหลอกโดนชักจูงง่ายแล้วบางทีเชื่อคนง่ายอีกเพราะนั้นสิ่งที่อาจจะบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้ต้องระวังคนมาโน้มน้าวให้คุณเชื่อโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองนะฮะแม้แบบทำบ้านก็ระวังผู้รับเหมานะเขาจะทิ้งงานอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆแล้วถ้าคุณระวังอ่ะก็ไม่ค่อยยากอะไรแต่ว่าเกศกับศุกร์เนี่ยมันจะทุกข์ยากในเรื่องของโจรผู้ร้ายจะไหมปองคนพร้อมที่จะมาหลอกมาโกงเพราะคุณมีเงินอะช่วงระยะเวลานี้ลาภผลความสำเร็จความมั่นคงอะไรต่างๆมันเข้าอะ
นะคะมันจะเนื้อหอมในเรื่องของการถูกหลอกเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวในเรื่องนี้นะคะตัวชะตานะคนมีเกศในเรือนนี้อาจจะบอกว่าหลังชนฝาปุ๊บมีคนมาช่วยเป็นคนที่มีดาวศักดิ์สิทธิ์มาช่วยในเรื่องของการเงินอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามได้เงินมาหรือถูกรางวัลหรืออะไรนะแอดอยากให้เจ้าตาแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญเสมอหรือไปทำทานนะคะหรือทุกครั้งที่ถูกรางวัลอะหรือได้อะไรมาที่เป็นพิเศษได้ประมูลงานชิ้นใหญ่หรือได้งานหรือได้เงินมาคุณจะไปบริจาคโลหิตหรือไปทำอะไรก็ได้นะคะยิ่งพฤหัสอยู่ในเรือนราพะเนี่ยแอดมองว่ามันเกี่ยวข้องกันมากนะคะแล้วก็ระวังตัวในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะว่าพฤหัสในเรือนราพะเนี่ยจะไม่ค่อยเดินหน้าละเธอเรียกว่าหยุดเดินในช่วงตุลาพฤศจิกานะแล้วเดี๋ยวแอดจะทำให้ฟังว่ามันมีผลอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังตั้งรับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงวันที่2ถึง26สิงหาคม2567แอดมินเป็นกำลังใจให้กรกฎนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแก้ไขปัญหาไปได้ผ่านพ้นทุกเรื่องที่เป็นปัญหาไปอย่างสบายๆรับมืออย่างสบายๆแล้วก็ได้รับความสำเร็จโชคลาภและเงินทองความมั่นคงทั้งบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเนี่ยขอให้มันประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอะไรที่แอดทำนายไปในทิศทางที่ระวังตั้งรับนั้นไม่ได้เจตนาให้เจ้าตาได้รับผลนั้นเลยขอให้มันผ่านพ้นไปจนกระทั่งถึงไม่พบเจอนะคะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนให้ช่องแข็งแรงขึ้นด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องแชร์คลิปต่างๆให้แอดมินแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการเลี้ยงกาแฟในทุกเช้าของแอดนะคะด้วยการส่งซุปเปอร์แตงพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ